Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222 90ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน12:11 นค่ะคุณธกรครับค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ Investment Talk นะคะก็คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะ02-615-4101แล้วก็ SMS 487-4101ค่ะครับก็ตลาดหุ้นไทยมาถึงห่วงเวลาที่ผมว่าน่าสนใจนะคุณเรียกว่าตกหนักๆแล้วก็ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยตกหนักๆแล้วก็ขึ้นมาได้แล้วก็ถูกตบลงไปนะแม่ผมว่าแต่ถ้าเป็นนักลงทุนก็อาจจะเขาเรียกว่าสะบักสะบอมได้ถ้าตั้งหลักไม่ดีนะคะครับเพราะว่าตบขึ้นตบลงคือแม่ถ้าเป็นคนดูละครก็อาจจะชอบนะตบจูบตบจูบอะไรที่เขาว่ากันอะไรเข้าทางคุณอุไรเลยนะเดี๋ยวต้องฟังละครอย่างนี้คุณอุไรเนี่ยชอบเลยนะพูดได้เยอะเลยน้ำไหลไฟดับเพราะงั้นนะคะก็ยังไงก็คุณอุไรก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะคะที่จะฝากคำถามเข้ามานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับคุณนาสิทธิ์เกษตรสกุลนะคะก็มีข่าวนะคะที่ฝากมาบอกคุณผู้ฟังให้ทราบกันนะคะก็น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะฟังไว้นะคะก็คือว่ามี Exim Bank ค่ะจะมีการจัดสัมมนาสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงให้กับผู้ส่งออกไทยค่ะนะคะ Exim Bank นะคะก็เชิญผู้ประกอบการ SME ค่ะเข้าร่วมสัมมนาส่งออกปลอดภัย SME ไทยมีภูมินะคะในวันพฤหัสที่18นี้ค่ะที่สำนักงานใหญ่ของ Exim Bank นะคะก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ล่ะค่ะเวลาที่จะสัมมนากันก็คือบ่ายโมงไปถึง5โมงเย็นเลยนะก็ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการจัดให้มีเวทีผู้ประกอบการรายย่อยนะคะได้พบปะพูดคุยกับผู้ส่งออกนะคะก็พวกนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะในกรณีที่ผู้ซื้อล้มละลายด้วยนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาอุปสรรคความเสียหายกรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศนะคะมีการสัญญาการผิดนัดชำระหนี้เป็นยังไงอะไรเหล่านี้นะคะก็ไปฟังกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะสำรองที่นั่งได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Exim Bank นะคะแล้วก็หรือโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ02-271-3700นะคะอันนี้เขาคิดไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะเป็นการสัมมนาฟรีนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดค่ะยังไงก็ติดต่อไปแล้วกันนะคะที่02-271-3700ค่ะครับนะคะค่ะทีนี้มาคุยกับคุณนาสิทธ์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนักลงทุนไทยเรานะคะคนที่จะใช้กลยุทธ์แบบไหนกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณนาสิทธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนกรคุณพิชภาท่านผู้ฟังนะครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้คือถ้านักลงทุนต้องการเข้ามีส่วนร่วมในตลาดในช่วงสั้นก็คงต้องใช้กลยุทธ์เดิมคือลิควิดซันเข้าเร็วออกเร็วคุณธนกรคุณพิชภาครับเพราะในภาพใหญ่เนี่ยตลาดมันไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายมากนักนะครับการฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะการเทคนิคอลรีบาวด์สั้นๆเท่านั้นเองถ้าท่านผู้ฟังหรือว่าแฟนคลับรายการเศรษฐกิจเราเนี่ยนะครับที่ติดตาม Facebook ผมเนี่ยผมเป็นเกี่ยวกับจอดหุ้นเนี่ยในช่วงวันพุธเนี่ยนะครับช่วงเช้าผมได้มีการอัปเดตสถานการณ์ไปละนะครับการรีบาวด์ขึ้นมาจากเบอร์1,500จุดบวกลบเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นไปตามคาดไว้ก่อนครับอันที่หนึ่งเนี่ยครับเราต้องมานั่งวิเคราะห์กับว่าตลาดหุ้นขึ้นเพราะอะไรตลาดหุ้นไทยก็ใช้โอกาสที่แบงก์ชาติคงดอกเบี้ยนะครับในการที่ทำให้ราคาดัชนีมีการขยับปรับตัวขึ้นมานะครับโดยคาดหวังว่าค่าเงินบาทมันคงไม่อ่อนหลักนะเราฝรั่งก็คงจะกลับมาสุดท้ายคนที่เข้ามาซื้อในช่วง3-2 วันที่ผ่านมากลับไม่ใช่ฝรั่งแล้วก่อนครับกลับเป็นกองทุนในประเทศครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากให้นักทุนใช้ประเด็นตรงนี้แล้วคิดตามผมดีกว่าว่าเราจะมั่นใจนะว่ามันจะขึ้นจริงๆครับอันที่สองนี่แหละครับเราบอกว่าเราปรับตัวขึ้นมาตามตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับที่ล่าสุดนะครับ MSCI ประกาศออกมาแล้วครับว่าจะไม่รวมนะครับดัชนีเอเชียตลาดหุ้นจีนเข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Emerging Market
ตรงนี้ก็ทำให้ตลาดคาดการณ์อีกนะครับว่าโอเคแบบนี้เนี่ยจากที่ฝรั่งน่าจะถ้า MSCI รวม A-share เข้ามาจริงนะพอร์ชั่นหรือว่าสัดส่วนของตลาดหุ้นไทยดัชนีไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยใน MSCI Index ต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะลดน้อยลงฝรั่งก็จะยังขายนะครับถ้าไม่รวม A-share เข้าไปฝรั่งน่าจะหยุดขายนะคำตอบก็คือหุ้นมันขึ้นอยู่แล้วก่อนนะแต่ฝรั่งเขาไม่ได้ซื้อนะตรงนี้ค่าเขาขายต่อมาด้วยซ้ำตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับต่างชาติขายออกมาแล้ว 9,000 ล้านคนละก่อนนะ 9,000 ล้านบาทเป็นเงินที่ไม่น้อยเลยคนละก่อนนะ 9,000 ล้านบาทสุดที่ผ่านมาเขายังขายสัปดาห์ที่ผ่านมาขายเกือบทุกวันคนละก่อนนะครับเราไปคาดหวังแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ดังชาติคงดอกเบี้ยเอชแอร์ไม่รวมในเอสซีไอฝรั่งจะซื้อปรากฏว่าคนที่มามีส่วนร่วมในตลาดกลับเป็นสถาบันในประเทศซึ่งผมได้เคยเรียนไปแล้วหลายครั้งกับท่านผู้ฟังว่าโอเคถ้าผมจะเล่นสั้นสไลด์แล้วผมก็บอกไปนะครับว่าถ้าคุณจะเล่นสั้นเซตติดไม่ต่ำกว่า1480-1490คุณจะเทรดดิ้งไม่ว่ากันแนวต้านมันก็คือ1520-1530นั่นแหละแต่คนเล่นระยะมันยังเบาใจไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนครับเพราะถ้าวิเคราะห์กันเลยคนที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยรอบนี้ไม่ใช่พ็อปเทรดนะเพราะตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาพ็อปเทรดยังขายทุนไว้ก่อนแค่ประมาณ400ล้านครับฝรั่งขาย 9,100 รายย่อยซื้อนิดเดียวเองครับ409ล้านกองทุนในประเทศนี่แหละที่ซื้อเข้ามา 9,100 ล้านมาส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยนะครับมันรีบาวกลับขึ้นประมาณสักเกือบ30จุดนะประมาณ30จุดนะครับทีนี้ประเด็นของผมก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าตลาดหุ้นไทยมันจะไปยาวคำถามขึ้น1คนที่ซื้อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมากองทุนเนี่ยเขาจะซื้อไปได้ถึงไหนในที่หนึ่งนะอันที่สองคนที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยขายมาตลอดเนี่ยผมยกตัวอย่างต่างชาติเลยแล้วกันเขาจะกลับมาซื้อไหมตอบคำถามที่หนึ่งกับผมแล้วก่อนครับกองทุนตอนนี้ที่กลับเข้ามาซื้อเนี่ยภาพชัดเจนมากแล้วก่อนครับครับเขาซื้อ1,500บวกลบเนี่ยครับโดยสตอรี่ที่เขาเล่นแล้วเขาไปขายนะครับนะขายของเอาไว้ไงค่ะนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนภาครัฐและการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นต้นไปจึงเป็นที่มาว่าในการเข้าซื้อรอบนี้กองทุนในประเทศเน้นไปที่หุ้นในกลุ่มที่เคยเป็นลูเซอร์หรือผู้แพ้มาก่อนหน้านี้เขาต้องการอะไรกันก่อนครับลดความเสี่ยงไงตัวที่ผลการดำเนินงานดีๆเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ซื้อนะเขาไปซื้อตัวต่ำๆผมได้ข้อมูลนี้ไปลงใน Facebook แล้วก่อนครับว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันพุธเนี่ยนะครับตั้งแต่8ธันวาถึง8มิถุนายนเนี่ยนะครับ8ธันวาปีแล้วนะถึง8มิถุนายนปีนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงมาประมาณ 5.6% 6เดือนกลุ่มหลักทรัพย์ที่ปรับตัวลงมากที่สุดแล้วก่อนครับคือพูดง่ายๆคือแย่ที่สุดเนี่ย1ธนาคารปรับตัวลงมา 17.1% ผู้ฟังผมพูดแล้วคิดภาพตามนะกลุ่มธนาคารลงมาหนักสุดในช่วง6เดือนที่ผ่านมา 17.1% ตามมาด้วยกลุ่ม property 11.1 พลังงาน 6.5 และสื่อสาร 5.9 เมื่อก่อนทราบไหมครับว่าหุ้นแค่4กลุ่มนี้คิดเป็น market cap ของหุ้นไทยมากกว่า 65% เมื่อก่อนนะครับแล้วเวลากองทุนเข้าซื้อรอบนี้สังเกตในหุ้นที่ขึ้นก่อนครับกลุ่มธนาคารนะกลุ่มพลังงานครับกลุ่มบ้านกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับพอหุ้นพวกนี้มันช้ำมาต่อเนื่อง6เดือนที่ผ่านมาเพราะหลังมันขายไปแล้วก่อนนะครับเขาเลือกซื้อหุ้นกลุ่มนี้เพราะเขาต้องการเซฟดาวไซด์แต่มันไม่ได้การันตีอัพไซด์เขาแล้วก่อนครับถ้าพื้นฐานมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่ความเสี่ยงคืออะไรคุณแล้วก่อนครับเราบอกว่าเราจะให้กองทุนในประเทศช่วยให้เซ็ตเราไป 1,600-1,700-1,800 บางคนก็ว่าไปถึงลูกแล้วก่อนฮะคุณขึ้นไม่ได้มักจะกำเนิดเฟสแบบนี้นะครับนะตอนนี้เซ็ตอยู่500ไป 1,700 บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมถามกลับไปตอบเถอะที่หนึ่งก่อนว่ากองทุนจะซื้อได้มากแค่ไหนท่านผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนต้องกลับมาถามใจตัวเองว่าถ้ากองทุนจะซื้อต่อต้องมีเงินใหม่เข้ามาคนละก่อนนึกออกไหมฮะเพราะคาแรคเตอร์นะครับของมูลช่วงฟันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของไพรเวทฟันเนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทุกกองอ่ะถืออีควิตี้เกิน 80% อยู่แล้วแล้วนั่นคือแคชไม่ค่อยมีหรอกเพราะกองทุนไทยเนี่ยสไตล์เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนครับ private fund เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องถือ equity เยอะๆแต่เขาถือเต็มแบ็คแล้วเขาใช้switching อ่ะเดียวกัน trigger fund
พวกนี้ก็ต่ำมากเลยละครเราเคยย้ำมาไปหลายรอบนะหลังๆที่เจ้าฟันเมืองไทยออกมาเนี่ย 3% 2% ยังมีไว้ก่อนนะแล้วพอมันเริ่มขึ้นมันก็จะเริ่มมีแรงขายแล้วแรงผลักดันตลาดมันก็จะไปได้ไม่ยาวแต่นี่กลับมาถึงฟันดัมเบลท่อก่อนเลยว่าโอเคถ้าเราบอกว่าจะมีเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาถือยาวๆให้กองทุนที่มีเม็ดเงินลากขึ้นไปยาวๆคำถามแรกที่ต้องกลับมาถามเลยนะท่านผู้ฟังในฐานะนักลงทุนเหมือนกันถ้าท่านเป็นคนที่ลงทุนในกองทุนหุ้นเนี่ยมีเงินอยู่จะลงทุนในกองหุ้นทุนหุ้นตลาดหุ้นไทยในปีนี้ท่านมั่นใจไหมถ้าท่านเองยังตอบว่ามั่นใจคนอื่นก็ไม่มั่นใจหรอกท่านนะครับงั้นความมั่นใจมันไม่มีเงินใหม่มันไม่เข้าแรงซื้อยาวๆมันก็ไม่เกิดไว้ซะก่อนครับแล้วผมยังไม่มีความเชื่อมั่นเท่าไหร่เลยว่าเซ็ตถ้าไปต่อแล้วกองทุนจะซื้ออย่างสอบเรียงได้ตรงกันข้ามผมมองว่าอาจจะมีแรงขายมาด้วยซ้ำโดยเฉพาะบริเวณแนวต้านบริเวณ 1,530 จุดบวกลบเพราะตรงนั้นถือเป็นจุดสำคัญไว้ซะก่อนครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย EMA 75และ200วันอยู่ในเชิงของเทคนิคเนี่ยครับเซ็ตรอบนี้จะเปิดทางวิ่งยาวๆได้อย่างน้อยๆต้องกลับไปยืนเหนือ1530ที่ได้ก่อนถ้ายังกลับไปยืนได้ผมเนี่ยมองมีแค่ technical rebound เท่านั้นนะครับขณะเดียวกันถ้าเราไปมองสตอรี่ในระยะต่อไปเมื่อก่อนครับเราโชคดีมากพอดีปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีตลาดหุ้นยุโรปกับอเมริกามันมีการรีบาวด์กันขึ้นมาแรงๆเหมือนกันนะครับแต่เมื่อผมบอกก่อนครับวัตถุที่ผ่านมาเรียบร้อยหมดครับตลาดหุ้นยุโรปลงไป 2% ครับตลาดหุ้นสหรัฐลงไปเกือบ 1% ใช่กรีซเนี่ยลงไป 5% เลยเมื่อก่อนนะงั้นปัจจัยที่เราเคยใช้เป็นตัวทำให้เราหวังได้ว่าตลาดหุ้นไทยมันจะไปต่อในระยะต่อไปผมว่ามันจะเริ่มจำกัดลงเพราะตอนนี้สถานการณ์ของกรีซ1เลยคือยังไม่ได้ข้อสรุปว่ากรีซจะจบลงยังไงนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับที่บราซิลกำลังต่อรองกันอย่างหนักเลยครับระหว่างไซริซ่านะครับหัวหน้าพรรคไซริซ่ากับEC นะครับประธาน EC นะครับคือคณะกรรมการยุโรปซึ่ง2เจ้านี้ต้องตกลงกันให้ได้ก่อนในเบื้องต้นนะครับต้องตกลงกันให้ได้ก่อนในเบื้องต้นก่อนแล้วจึงไปเรียกนะครับ IMF นะครับธนาคารกลางยุโรปแล้วก็กองทุน ESM เข้ามาคุยในช็อตต่อไปว่าจะเอายังไงต่อถ้านะครับรัฐบาลกรีซนะครับกับ EC คณะกรรมการยุโรปยังคุยกันไม่ได้ยังไม่จบผมว่าลำบากเพราะ3ฝั่งนั้นเขาก็ยังไม่คุยนะล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราฟังข่าวเนี่ย IMF เดินออกเลยนะจากที่ประชุมเลยนะนะครับตอนนี้ครับประธานของ EC กำลังคอนวินอย่างหนักเพื่อเกิดการคอมโพรไมซ์อยู่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงตามมาคือถ้าเรามองว่ากรีซเป็นความเสี่ยงมันก็เป็นความเสี่ยงซะก่อนนะถ้าจะบอกว่ามันไม่เป็นมันก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะแต่ถามว่าตลาดกังวลไหมผมว่าเขากังวลเหมือนแต่ก่อนครับเพราะตอนนี้หลายคนบอกเฮ้ยกิฟต์มันบอททอมแล้วใช่มันบอททอมแล้วสำหรับกิฟต์แต่สำหรับเคาน์เตอร์ปาร์ตี้อื่นยังไม่มีคำว่าบอททอมเหมือนแต่ก่อนครับสักและสีของตาสารนี่ระดับจังกับดีฟอลต์เหมือนจะใกล้เหมือนแต่ก่อนครับแต่ผ่านกันลาวฟ้ากับดินเหมือนแต่ก่อนนะจังบอลเนี่ยเหมือนแต่ก่อนครับในอเมริกาเรียกไฮยูบอลมันจะมี value นะแต่ถ้า default มันจบเลยคนละก่อนครับงั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุผลว่าทำไมวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดการเงินโลกถึงทัมเบิลหรือว่าลงมาอย่างหนักอีกครั้งถ้ามันไม่เป็นความเสี่ยงมันคงไม่ลงคนละก่อนครับนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ต้องตีความเยอะขณะเดียวกันถ้ามาดูในเอเชียสถานการณ์ของโลกเมืองกำลังลุกลามไปกันใหญ่คนละก่อนครับแล้วผมคิดว่าระยะต่อไปถ้าภาวะแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอยู่การควบคุมในเกาหลีใต้ยังทำไม่ได้และคงเกิดข่าวการลุกลามไปในประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่องเนี่ยนะครับไปทำให้ภาวะการคุมในเอเชียมันแย่ขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังรออยู่ในอนาคตขณะเดียวกันนอกจากจีนเองแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้ถูกคำนวณในชนี MSCI แล้วในตัวเอแชร์นะคุณก่อนครับปรากฏว่าส่วนที่ผ่านมาตัวเศรษฐกิจของจีนออกมาแย่กว่าคาดแย่กว่าคาดตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดกำลังจับตามองกันต่อไปนะครับว่ากันไว้ก่อนครับฟันโฟเนี่ยเริ่มมีการไหลออกแล้วท่านผู้ฟังผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับตลาดหุ้นอินโดนีเซียปรับตัวลงหนักคุณได้ก่อนเห็นไหมช่วงกลางสัปดาห์เลยครับหลายคนบอกว่าเขาจะดีฟอลต์อะไรต่างๆนานามันไม่ใช่คุณได้ก่อนครับมันเป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาแย่
แล้วมันไม่ได้เป็นอินโดนีเซียประเทศเดียวแน่นอนครับอินโดนีเซียประเทศเดียวที่หุ้นไหลลงหุ้นลงแรงแต่ตลาดหุ้นในกลุ่มอาเซียนเกือบทั้งหมดฟันโฟไหลออกไว้ซะก่อนครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับอินโดนีเซียนำมาเลยครับประมาณเกือบ200ล้านดอลลาร์ที่เม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทยตามมาประมาณ100ล้านดอลลาร์ต้นๆ นะครับฟิลิปปินส์ตามมาห่างๆประมาณสัก 70-80 ล้านดอลลาร์แต่เซนเนี่ยคือไหลออกเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยนะครับเม็ดเงินไหลออกถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องเรียนว่าภาพมันไม่ได้ดีเท่าไหร่การที่ตลาดหุ้นรีบาวด์กลับขึ้นมาประมาณสัก 20-30 จุดในช่วงสั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสคนเล่นช็อตเทอมมากกว่าแต่คนเล่นระยะกลางเนี่ยผมว่ารอได้1530ยังกลับไปยืนไม่ได้ผมว่ารอได้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับเซ็ตเนี่ยมีระดับอยู่1530สัปดาห์หน้าถ้ากลับไปติดเหนือไม่ได้มันก็จะแหว่งในกรอบนี้ครับ1530 1490แบบนี้ค่ะนะครับถ้าโชคดีก็ยืนได้แต่ถ้าหลุด1490ลงอีกรอบนึงผมมองว่าแนวรับ1480อาจจะไม่อยู่นะค่ะนะครับแนวรับต่อไปอาจจะอยู่แถว1460ก็ได้ตามทั้งฟันดาเมนทัลแล้วก็เทคนิคอลนะครับทีนี้ภาพใหญ่เนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยครับมันมีความคือต้องพูดให้ชัดตัวเลขก่อนครับถ้ามองจากอินเด็กซ์มันไม่ชัดเจนแต่ถ้าไปมองจากตัวเลขอื่นมันจะชัดขึ้นในส่วนที่ผ่านมานะครับทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นเพราะคุณมองตลาดหุ้นสหรัฐเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก่อนครับคือวันพุธที่มันรีบาวด์กลับขึ้นมาประมาณ200กว่าจุดเท่านั้นก่อนจำได้ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับมันลงมาตลอดเนี่ยถ้านับจากจุดสูงสุดของปีนี้นะครับในช่วงวันที่20เดือนพฤษภาคมตลาดหุ้นสหรัฐลงมาแล้วประมาณ 1% ถึง 2% นะครับแล้วลงมาเกือบทุกวันมันมีวันนั่นแหละวันพุธที่ขึ้นมาแรงๆแล้ววันศุกร์ก็ลงมาแรงอีกแล้วนะครับไปดูความเชื่อมั่นกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าต้องระวังท่านผู้ฟังถ้าหวังว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะเป็นตัวช่วยตลาดหุ้นไทยขึ้นต่อได้ผมคิดว่าคงไม่มีใครไม่เมคเซนส์ขนาดที่คิดว่าตลาดหุ้นไทยมันจะขึ้นไปตัวเองได้เพราะนั่นก่อนนะเพราะเรียนอีกครั้งนะครับปัจจัยบวกใหม่ยังไม่มีนะครับยังไม่มีตอนนี้ครับผลสำรวจความเชื่อมั่นนักลงทุนในสหรัฐที่ต้องย้ำบ่อยๆเพราะมันสำคัญมันบอกทิศทางตลาดหุ้นโลกได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัดส่วนนักลงทุนสหรัฐที่เชื่อว่าตลาดหุ้นของเขาเป็นขาขึ้นหรือบูลลิชในระยะ6เดือนข้างหน้าลดลงถึง 7.3% เมื่อก่อนครับตอนนี้มีสัดส่วนนักลงทุนเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่เชื่อว่าตลาดหุ้นอเมริกาในระยะ6เดือนข้างหน้ายังเป็นขาขึ้นแสดงว่านักลงทุนในสหรัฐค่อนข้างเบ็ดแล้วครับว่าปีนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่ตัวข้ามคุณพิชภาครับส่วนนักลงทุนที่เชื่อว่าตลาดหุ้นอเมริกาในระยะ6เดือนข้างหน้าคุณพิชภานี่เดือน6นะ6เดือนข้างหน้าเป็นธันวาคมถูกไหมจำตัวเลขไว้ดีนะครับธันวาคมนะคนอเมริกาเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคมหุ้นอเมริกากำลังเข้าสู่ขาลงแล้วมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสัปดาห์เดียวถึง 8% ครับสัดส่วนอยู่ที่ 32.6% นี่เป็นครั้งแรกเมื่อก่อนครับในรอบ1ปีที่สัดส่วนของนักทุนในอเมริกาเชื่อว่าตลาดหุ้นของเขาเป็นขาลงมากกว่าขาขึ้นแล้วมากกว่าถึง 12.6% เมื่อก่อนครับขาดลอยถ้าไปดู fundamental support จะพบว่าล่าสุดมอร์แกนสแตนเลย์ออกผลวิเคราะห์มาคุยกันก่อนครับครับเขาไปทำตัวเลขดอทพอตเนี่ยคือเอาเสียงของคณะกรรมการได้โมเดลซีมาดอทมาพอตในกราฟเนี่ยนะครับแล้วดูมุมมองในแต่ละช่วงเนี่ยเพราะคุณนักข่าวคงทราบดีว่าคณะกรรมการได้โมเดลซีเนี่ยของเฟดเนี่ยจะมีการพูดความเห็นบ่อยๆถูกไหมครับเขามาทำดอทพอตในเชิงเฟดสีปรากฏว่าเขาคาดตัวเลขมันออกมาว่าจะขึ้นสุดต่อเบี้ยเดือนตุลาคมแต่มอร์แกนสแตนเลย์ยังคงยืนนะคือพอตเองแต่ก็ยังไม่เชื่อหรอกเขาเชื่อว่าจะขึ้นธันวาคมเหมือนผมเขายังแซนแอดดิเซมเบอร์อยู่ครับผมก็ยังเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมทีนี้มันมีความสำคัญก็คือว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณก่อนครับ16-17นี้เฟดจะประชุมถูกไหมโอนซีถูกไหมครับถ้ารอบนี้นะครับเฟดส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยเขาจะพูดว่าเศรษฐกิจอเมริกามีการ improve แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากให้ท่านผู้ฟังจับตามุมมองของเฟดเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะ2ประเด็นหนึ่งนะครับความ improve จนไข้จนเข้าสู่ระดับ full employment หรือยังหนึ่งนะ2เฟดพอใจกับการขยายตัวของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงของอเมริกาตอนนี้หรือไม่2ประเด็นที่เป็น key point ไว้ก่อนครับถ้าออกมาที่แบบที่เป็นบวกโอ้ผมคิดว่าตลาดจะฟันธงแล้วครับก่อนครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมค่อนข้างแน่แต่สำหรับผมเชื่อว่าการประชุมฟีเดือนนี้จะยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนไว้ก่อนครับเฟดจะเลือกประชุมสัญญาอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหากันยามากกว่านะครับแต่ตลาดคงไม่ขาดความกังวลลงหรอกครับเพราะหลายๆอย่างมันฟ้องมาแล้วว่าโอกาสที่เฟดจะเลื่อนขึ้นดอกเบี้ยไปเป็นปีหน้ามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มาสะท้อนออกมาจากตัวเลขความเชื่อมั่นนักลงทุนนะครับอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ยังคงไม่ได้นิ่งนะการฟื้นตัวขึ้นมาของกองทุนในประเทศอย่างเดียวผมไม่เคยมีความมั่นใจเลยเพราะผมไม่เชื่อว่ามันจะไดรฟ์ตลาดหุ้นไปไกลๆได้ต้องเรียนด้วยความจริงเพราะประสบการณ์ของ10ปีที่ผ่านมานะครับมันมีน้อยครั้งมากนะครับที่ถ้าตลาดไปยาวๆแล้วถ้าฝรั่งไม่กลับมาแล้วตลาดจะไปได้ด้วยกองทุนในประเทศหรือแม้กระทั่งพ็อปเพดหรือแม้กระทั่งรายย่อยนะครับคุณจะมองนักลงทุนชาติจะมีโอกาสขายทุกทีอยู่นะก่อนครับนะครับอันนี้นะครับสัปดาห์หน้า1530เฟดยังกลับไปปิดเหนือไม่ได้อย่าพึ่งเชื่อว่าการพักฐานรอบนี้มันจบแล้วครับปิดเหนือไม่ได้แล้วคิดว่าจะหลุด 1,500 มั้ยอ่ะฟันธงได้มั้ยผมคิดว่าตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าคงแกว่งในกรอบเนี่ยก่อนครับ1530-1490นะครับ 1,500 คงไม่ใช่ในระยะเท่าไหร่หรอก1490เนี่ยเป็นจุดที่มีความสำคัญถ้ารอบนี้ดีขึ้นไป1530แล้วไม่ผ่านผมให้น้ำหนักหลุด1490อีกรอบหนึ่งก่อนครับค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะคะครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยพฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยพฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน12:40 นะคะคุณรัฐกรค่ะครับก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะคะ02-615-4101นะคะแล้วก็ SMS ค่ะ487-4101นะคะฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะคุณสิทธิ์ก็พร้อมที่จะตอบให้นะคะถ้าเวลามีก็จัดให้เต็มที่อยู่แล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนาสิทธิ์ก็บอกไว้ชัดเจนเลยนะคะเมื่อเบรกที่แล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือดูแล้วเนี่ยนะคะสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะกลางเนี่ยนะคะให้อดใจรอไว้ก่อนดีกว่านะคะเพราะช่วงลักษณะของตลาดหุ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันยังท่าทางจะไปไหนไม่ค่อยได้นะคะกระแสฟันโฟค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะว่ามันเริ่มออกไปนะคะจากตลาดทางฝั่งเอเชียแล้วก็ทางถ้าไม่รวมญี่ปุ่นกับจีนนะคะก็เฉพาะสัปดาห์ที่แล้วก็ออกไปเป็น 1,600 ล้านดอลลาร์เลยนะคะก็ออกจากอินโดเนี่ยก็เยอะมากนะคะแล้วก็ไทยตามมาเป็นอันดับ2ค่ะภาพใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะคะมันไม่ค่อยจะชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของเซตอินเด็กซ์เลยที่มันว่าจะขึ้นไปนะคะอย่างดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคะการขับเคลื่อนต่างๆนะคะในเรื่องของกองทุนนะคะซึ่งหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า
กองทุนนะคะสถาบันนักลงทุนสถาบันเนี่ยเป็นหลักเลยนะคะซึ่งมาถามบอกว่าจะมีแรงซื้อไปได้อีกสักขนาดไหนนะคะเพราะฝรั่งก็ขายนะคะฝรั่งขายเฉพาะ 1-12 มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขายไป 9,000 ล้านนะคะกองทุนก็ซื้อ 9,000 ล้านที่ว่านี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยให้ไว้นะคะว่าภาพใหญ่ๆนะคะเซ็กอินเด็กซ์เนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะก็คือน่าจะไปลำบากนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถยืน1530ได้แล้วก็กรอบสำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะก็ให้ไว้เลยค่ะ1530-1490 ค่ะถ้าหากว่าขึ้นไป1530แล้วไม่ทะลุนะคะมันก็จะลงมา1490อีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วถ้า1490เอาไม่อยู่นะคะหลุดลงไปนะคะก็1480นะคะหรือ1460ได้เลยนะคะคุณรัฐกรครับค่ะก็เรียกว่าปัจจัยบวกอะไรต่างๆยังไม่ค่อยมีนะครับคุณอาทิตย์ก็บอกว่ากลยุทธ์ก็คือยังคงยึดหลักลิมิตสั้นไว้ก่อนใช่นะครับคนไม่มั่นใจหุ้นใน6เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยนะคะก็มีเยอะขึ้นด้วยนะคะใช่ครับส่วนของนักลงทุนที่มองว่าหุ้นลงเนี่ยนะคะมากแบบมากที่สุดเลยนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วด้วยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็มองว่าหุ้นน่าจะลงเป็นขาลงอ่ะมากกว่าขาขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังดีกว่า ขาห้อยนะค่ะนะคะหรือขาขึ้นไปพาดตะพากอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณอสิทธิ์ต่อเลยนะคะครับค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีครับและก่อนที่จะผ่านครับท่านผู้ฟังครับผมในช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ยินกันบ่อยนะครับจากหลายวิสัมนักเลยทีเดียวนะครับว่าบอกว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะบอททอมเอาท์ไปแล้วประเด็นตรงนี้ผมคงไม่ไปถกเถียงเรื่องของมุมมองนะครับแต่ผมขอแสดงความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับการที่เราจะไปบอกว่าตลาดหุ้นไทยมันบอททอมเอาท์ไปแล้วหรือไม่คือบางสถานการณ์มันพูดได้สถานการณ์มันพูดไม่ได้เลยนะก่อนครับอย่างผมบอกว่าเอ๊ะเซตตั้งแต่1,400เอ๊ะตั้งแต่400จุดเมื่อ2-3ปีที่แล้วมันบอททอมเอาท์ไปแล้วเอ๊ะจะไม่ต่ำกว่า400อีกแล้วนี่ผมก็พูดได้ด้วยนะก่อนครับนี่ในช่วงสั้นเนี่ยครับพอที่บอกเซตมันบอททอมเอาท์ไปแล้วถามว่าบอททอมเอาท์ตรงไหนเขาบอก1,470บวกลบมันบอททอมเอาท์ไปแล้วคำถามก็คือว่าณวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันตรงไหนคำตอบคือไม่ต่างเลยนะก่อนนะมันไม่มีอะไรต่างเลยครับแต่ที่เราจะเชื่อท่านผู้ฟังครับอย่าไปมองแต่ตัวดัชนีท่านผู้ฟังเราเป็น intelligent investor เราเป็น smart investor เราต้องมีเหตุผลมากกว่านั้นก่อนครับ ครับไม่ใช่บอกมองดัชนีเฮ้ยมันลงมาเยอะนะหรือเฮ้ยฉัน loss ในพอร์ตเยอะแล้วนะมันควรจะต้อง bottom out นี่ไม่ได้ก่อนนะครับมันต้องมองเข้าไปว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หรือตัวอย่างสั้นๆอย่างนี้ครับว่าขอทุนปัจจัยนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะเข้าที่คำถามละค่ะนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ปัจจัยบวกในสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้าง1แบงค์ชาติคงดอกเบี้ยคนคาดว่าฝรั่งจะซื้อคำตอบคือฝรั่งไม่ซื้อชัดเจนนี่คือผมมองด้วยตาเลยก่อนนะให้ตายอย่างเดียวนะไม่ผ่านใจนะตายอย่างเดียวเห็นอยู่เขาไม่ซื้อหรือถ้าผู้ฟังบางท่านจะบอกว่าเอ้ยหรือเขาแอบซื้ออันนั้นอีกเรื่องนะอันนั้นก็เกินวิจารณญาณแล้วล่ะอันที่2นะครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นได้พอขึ้นพร้อมเอเชียเพราะว่า MSCI ไม่รวมตลาดดัชนีเอเชียของจีนเข้าคำนวณคำตอบคือเอเชียมันขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นวันเดียวเท่านั้นก่อนนะวันศุกร์มันก็ลงเหมือนกันที่มีฮ่องกงที่บวกแรงนะครับและล่าสุดจีนประกาศเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีด้วยซ้ำและประเด็นตรงนี้จบละนะครับประเด็นที่สองบอกกรีซตอนที่ผ่านมาคนเชื่อโอ้โหกรีซมันจะต้องต่อรองกันได้นะล่าสุดณวันนี้มันก็ยังต่อรองกันไม่ได้เท่านั้นก่อนครับวันนี้เขาพูดถึงกระบวนการคอมพอมไหมกันเยอะมากเลยวันนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเรื่องการคอมพอมไหมปากทุกคนพูดคอมพอมไหมกันแล้วก่อนครับไม่ใช่เรื่องกรีซนะไม่ใช่เรื่องในประเทศเรานะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดถึงประเทศเอาว่ากรีซนะกรีซทุกคนบอกคอมพอมไหมหมดรัฐบาลกรีซบอกขอคอมพอมไหมไอเฟนบอกจะคอมพอมไหมดีซีจะบอกคอมพอมไหมแต่พฤติกรรมไม่คอมพอมไหมกันแล้วก่อนนะกรีซก็ยังยืนท่าทีเดิมกันแล้วก่อนครับว่าไม่ยอมอยู่ดีEC ก็ไม่ยอม IF ก็ไม่ยอม IF นี่แล้วใหญ่เลยเยอรมันนี่ไปกันใหญ่คนละก่อนไม่ยอมแน่นอนกับข้อเสนอของกรีซเอ๊ะปัจจัยตรงนี้เป็นปัจจัยกดดันต่อเนื่องสัปดาห์หน้าแน่ประเด็นของกรีซเนี่ยคนละก่อนครับผมคาดการณ์ว่าผมเชื่อนะผมเชื่อสุดท้ายจะต่อรองกันได้เพราะในสังคมมนุษย์คนละก่อนครับถ้าข้างหน้าเดินต่อแล้วพ
ผมพูดแบบบ้านๆคนละก่อนครับไปแล้วชิปหายกันหมดอยู่นะก่อนนะมันถึงเจ้าคอมพอใหม่ก็ได้คนละก่อนครับถ้ามันยังมีฝ่ายใดได้ฝ่ายนึงเสียแบบนี้คอมพอใหม่ยากคนละก่อนแต่สถานการณ์ของกรีซแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเดินต่อไปแล้วกรีซดีฟอลต์ผมว่าคอมพอใหม่ผมว่าแย่กันหมดอ่ะแบบนี้สุดท้ายผมเชื่อว่าจะมีคอมพอใหม่ก็ได้แต่ระหว่างทางจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนคนละก่อนครับตลาดมันคงไม่เชื่อแบบผมคนละก่อนนะถ้ามีความเสี่ยงมันคงต้องมีแรงขายออกมาแน่นอนแบบว่าสุดที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปนะครับอันนี้คือความเสี่ยงระยะต่อไปนะครับในส่วนเอเชียสองสัปดาห์ที่เหลือหลังจากนี้นะครับทีนี้จับเข้ามาในเอเชียอีกล่าสุดที่ผมบอกครับว่าไวรัสเมอร์มันกำลังไปกันใหญ่ละแต่สิ่งนึงที่ผมอยากให้ทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้ก็คือว่าผมไม่อยากพูดเบรกแรกมาพูดเบรกสองดีกว่าทิ้งท้ายคนละก่อนครับคนละก่อนทราบไหมครับว่าเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ที่ผ่านมามาจากเรื่องอะไรวะนะก่อนนะมันมาจากกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีวะนะก่อนทราบข่าวดีนะผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันมีน้ำหนักขนาดนั้นเชียวมีคุณรัฐกรคนเรามันสุดทนนะคุณรัฐกรฮะพอมีทางเลือกใหม่มามองไปใจบวกเลยฮะถูกไหมค่ะผมไม่พูดซ้ำแล้วกันนะว่าใครจะเปลี่ยนใครวะนะก่อนครับครับแต่ณตอนนี้ชัดเจนแล้วคุณนักก่อนนะว่าคนที่มีข่าวว่าจะถูกปรับออกแกก็มั่นใจว่าแกจะไม่ถูกปรับส่วนคนที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามาแกก็ยังอะไรนะเขาเรียกรักษาท่าทีอยู่สงวนสงวนท่าทีถ้านายกแกบอกเองว่าแกจะไม่ปรับทีนี้เราจะเชื่อใครล่ะจะเชื่อความรู้สึกตัวเองก็ไม่ได้เชื่อข่าวลือก็คงแปลกๆก็คงต้องเชื่อนายกไว้ก่อนแหละถ้าบอกไม่ปรับสิ่งที่ตลาดเคยกังวลไว้เรื่องศักยภาพของการนโยบายเศรษฐกิจของตลาดชุดนี้ก็จะกลับมาเป็นความกังวลอีกรอบผมไม่ได้แจ้งตรงนั้นว่าเครดิต2คนนะครับเครดิตที่จะเข้ามากับคนเดิมที่อยู่เนี่ยกับทีมเดิมอยู่ใครดีกว่ากันผมคิดว่าตลาดรู้อยู่แล้วครับแต่ผลงานที่ผ่านมารู้อยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าความต้องการของนักลงทุนมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้หรอกมันก็อยู่ท่านนายกแหละว่าท่านจะยังไงแต่ถ้าท่านไม่เอาไปถ้าท่านไม่เอาก็ต้องกลับมาสู่พื้นฐานเดิมหมดทั้งกองวิทยาครับครับอันนี้ปัจจัยที่เคยเป็นปัจจัยบวกปัจจัยนี้มันคงหายไปในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าพูดแบบนี้ไม่ชัดทุกท่านก่อนครับผมว่าท่านผู้ฟังอ่านหนังสือพิมพ์ย้อนหลังก็ได้นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องการปรับครม.อยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องนี้คงเป็นปัจจัยทำให้ตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติในสัปดาห์หน้าได้นะครับตรงนี้เป็นปัจจัยที่ผมคิดว่ามันทำให้การวิ่งของตลาดยาวๆเนี่ยมันยังไม่เกิดครับประกาศทิศทางว่าปรับแน่ๆคนก็จะไปมองว่าไอ้คนละก่อนฮะเฮ้ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการเมืองนโยบายแล้วเว้ยอะไรที่มันเคยชักช้าอึดอัดยืดยาดต้องรอการศึกษามันอาจจะว่องไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นตลาดก็คงต้องกลับมาสู่พื้นฐานจริงๆในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คนละก่อนครับถ้าจะหาหุ้นสักกลุ่มนึงครับลงทุนระยะยาวๆหน่อยนะครับผมมองว่ากลับไปหาหุ้นพื้นฐานด้วยท่านผู้ฟังครับตอนนี้ที่มองอยู่นะครับผมเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารเป็นหลักแหละนะครับนะอย่างกลุ่มของโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่กลุ่มไฮยิลด์ซึ่งพอถือยาวๆได้นะครับตอนแรกผมก็มองกลุ่มโรงพยาบาลคนละก่อนครับปรากฏว่าก็ไปโดนนโยบายรัฐบาลอีกนะครับไม่ใช่นโยบายรัฐบาลหรอกนโยบายของผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจสภาหรือสภาเนี่ยนะครับที่เรื่องของค่ายาว่าเลยทำให้กลุ่มโรงพยาบาลซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มที่ดีเฟนซีฟมากๆนะค่ะแล้ววันนี้กลายเป็นมีความเสี่ยงไปครับถ้าถือยาวๆผมจะมองคุณในกลุ่มสื่อสารยังใช้ได้หรือเปล่าครับค่ะล่าสุดนี้นะครับความคืบหน้าที่แคทเข้าไปหาลือคือกสทช.เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรื่องของการประมูลเนี่ยนะครับมันในปลายปีนี้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับค่ะไฮยูตอนนี้ที่มองว่าผมมองตัว in advance advance in touch เป็นหลักแล้วกันนะครับสำหรับการถือหุ้นยาวๆแต่คนบอกว่าถ้าถือยาวๆพ้นสถานการณ์การคอลเลกชันรอบนี้ไปได้ผมมองว่าถ้าเราจะขายหุ้นเรากำไรแล้วเดี๋ยวก่อนครับเราใช้โอกาสที่ตลาดปรับตัวลงมารอบนี้ค่อยๆทยอยเก็บหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่ดีเด่นสูงๆอย่างแอดวานซ์กับอินทัชก็น่าสนใจครับค่ะเริ่มอย่างสัปดาห์หน้าเลยนะคะถ้ามองว่าปัจจัยเรื่องกรณีปรับครม.แล้วน่าจะจบๆไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเรื่องอื่นที่น่าต้องจับตาไว้ก็คือเรื่องของอย่างเช่นแบงก์ชาติจะมีการปรับเป้า GDP เรื่องเฟดการประชุมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ผมคิดว่าปรับอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าตอนนี้ตลาดไพรซ์อินเริ่มปรับ
GDP แน่นอนแหละเพราะว่าคาดการณ์ว่าอยู่บนท้องฟ้าอย่างนั้นยังไงต้องปรับอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของเฟดอย่างที่ผมบอกแหละครับคงต้องรอฟังฟีดนะครับหลังจากการประชุม FOMC แหละว่าจะมีทิศทางกับตลาดแรงงานยังไงเงินเฟ้อเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลนะคุณนักก่อนครับเพราะเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นอยู่แล้วเงินเฟ้อในกระทุ้นอาจจะค่อยขยับขึ้นอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องน่ากังวลเลยตลาดแรงงานเป็นสิ่งสำคัญถ้าเฟดมั่นใจมากขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วกว่าคาดแต่ผมยังเชื่อว่าเฟดจะไม่ส่งสัญญาณอะไรมาในคราวนี้นะครับน่าจะชัดกว่าว่าขึ้นค่ะได้ค่ะดังนั้นมาที่ตัวหุ้นนะคะคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าติดแกลนอยู่จะทำยังไงดีหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีนักวิเคราะห์ cover นะครับผมดูเทิร์นที่ดีเข้าให้แล้วกันครับมันมีสัญญาณการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับในระดับ1.50 ถึง 1.60 บาทนะครับแล้วก็ถอยตัวลงมาครับช่วงสั้นเป็นแค่การเทคนิคอลรีบาวอยู่นะครับแต่การรีบาวต่อก็สามารถเกิดขึ้นได้นะนะครับแต่ว่าแนวรับและคันลอส135ห้ามหลุดถ้า135ไม่หลุดนะครับก็หวั่นตัวในกรอบเนี่ยครับ135-150-160ประมาณนี้ค่ะขอกรอบแนวรับแนวต้านของปตท.กับปตท. ER ค่ะปตท.นะครับปตท.ลงมาหนักเหมือนกันในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับเริ่มมีการคอลเลคชันแล้วฝรั่งมาขายนะครับผมมองปตท.นะครับแนวรับนะครับสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณผมให้แนวรับจริงๆเลยแล้วกันนะค่ะ1,000สวัสดีครับ333แนวรับตรงนี้สำคัญมากสำหรับรอบนี้นะครับถ้าหลุด1ถ้าหลุด333ปอง3ไปอีกเนี่ยผมว่าปตท.คอลเลคชันอีกพักนึงเลยแหละนะครับส่วนแนวต้านก็คือ350นะครับตัวอีกตัวนึงเป็น PTGC เนาะค่ะนะครับ PTGC นะครับวันศุกร์นะครับราคาหุ้นปิด67.50 บาทตอนนี้ direction สตรองสุดในกลุ่มปตท.แต่ไม่ได้บอกเขามันจะไปต่อยาวๆได้นะครับมันที่ดูกับว่าตอนหมุนตัวเขาตอนพักฐานเนี่ยนะครับ66.50 บาทรับอยู่ไหมเท่า66.50 บาทรับอยู่นะครับก็เหวี่ยงตัวในกรอบนี้ครับ66.50-70 บาทค่ะก็แจ๊สค่ะแจ๊สมินนะครับผมมองว่าราคาหุ้นที่มันฟื้นตัวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเลยครับแนวต้านสำคัญนะครับ6.30 บาทตรงเนี้ยครับที่กำลังจ่ออยู่เนี่ยนะครับราคาหุ้นปิดวันศุกร์6.25 บาท6.30 บาทเป็นแนวต้านหลักนะครับถ้ายืนได้นะครับแนวต้านต่อไป6.55 บาทแต่ถ้า6.30 บาทไม่ผ่านสัปดาห์หน้านะครับมีโอกาสลงมาพักตัวแถวบริเวณสัก6.00 บาทบวกลบอีกรอบนึง LPN ค่ะLPN นะครับราคาหุ้นเริ่มฟื้นแล้วนะครับตามกลุ่มบ้านเพราะว่าเป็นตัวต่ำไงแล้วเราวิเคราะห์กันได้นะฮะผมเดินไปในช่วงแรกนะครับว่ากองทุนซื้อกลุ่มนี้เล่นตัวต่ำนะครับราคาหุ้นถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมฝากไว้แล้วกันนะครับแนวรับคันลอส17.90 บาทสัปดาห์หน้าถ้าจะไปต่อต้องไม่ติดต่ำกว่า17.90 บาทถ้ายืนได้ต้านต่อไป19 บาทครับค่ะสุภาลัยสุภาลัยเป็นอีกตัวนึงที่นักวิเคราะห์ตอนต้นปีเชียร์กันเยอะมากนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยต้องเรียกว่าหลายคนก็เปลี่ยนเลยเข้าเป็นไปนะครับแล้วก็ผิดหวังกับราคาหุ้นในตัวสมควรเหมือนกันนะครับในช่วงสั้นนะครับผมยังมองว่านะครับสุภาลัยนะครับสักครู่นะครับช่วงสั้นสุภาลัยคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในการคอนโซลเดตตัวเองนะครับแนวต้านคือ19 บาทนะครับทะลุได้ถึงจะพักขาจบกันสิริค่ะสิรินะครับสี่ราคาหุ้นนะครับนิ่งสนิทเลยนะครับตอนแรกคิดว่าจะขึ้นมานะครับเลยเทรดได้แถว2 บาทได้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นดาวไซก็ไม่เยอะนะคุณพิธาฮะเพราะว่าบุ๊กแวลูของฟิลิปเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก1.80 บาทแอร์เรย์ตรงเนี้ยเป็นแอร์เรย์ที่คนลงทุนระยะกลางถึงยาวเขาจะคอลเลคชันเขาจะสะสมกันนะครับแต่เป็นผมเนี่ยถ้าผมเลือกนะจะเทรดดิ้งผมรอราคากลับไปยืน2 บาทก่อนค่อยกลับมาเทรดดิ้งก็ยังทันไพลอนไพลอนนะครับไพลอนPYLON นะครับผมจำได้นะครับหุ้นตัวนี้ถามบ่อยนะครับราคาหุ้นไพลอนนะครับขึ้นมาเยอะนะครับท่านผู้ฟังผมเตือนแล้วกันนะครับว่าแนวต้านสัปดาห์หน้า11.50 บาทนะครับต้องทะลุไปเลยถ้าทะลุไม่ขาดโอกาสไหลลงมาต่ำกว่า10.50 บาทอีกรอบนี้ค่ะช่วยตบท้ายด้วยการวิเคราะห์ทองคำให้หน่อยได้ไหมคะโอเคได้ครับค่ะราคาทองคำนะครับก็เริ่มคอลเลคชันลงมาอีกรอบนึงแต่เซนเนี่ยถ้าดูเซนในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาต้องเรียนว่าทิศทางเป็นไซด์เวย์ออกข้างแล้วนะครับราคาทองคำก็คงเวียงตัวในกรอบเนี่ยครับ 1,150 ถึง 1,225 จุดต่อไปเดือนหนึ่งแต่ว่าทิศทางแรงๆขึ้นแรงๆผมว่าจำกัดละเพราะล่าสุดมอร์แกนสแตนเลย์คาดการราคาทองคำปีนี้และปีหน้าที่บริเวณเฉลี่ยนะ1,150 ถึง 1,180 จุดต่อละทอยเอาเท่านั้นเอง1,150 ถึง 1,180ค่ะโอกาสไปไกลๆก็ยากหน่อยได้ค่ะคุณนาสิทธิ์วันนี้ต้องขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ
ำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามคุณอาสิทธิ์ก็คุณอาสิทธิ์ก็เขียนบทความอยู่ในดอกเบี้ยธุรกิจนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วก็มาพูดกับเราประจำทุกสัปดาห์นะคะนอกจากนั้นในระหว่างสัปดาห์นะคะก็คุยกันทาง Facebook กับคุณอาสิทธิ์ได้นะคะก็คือตามชื่อเดียวกันกับคอลัมน์ของเราเลยนะคะก็คือหมูบินจากที่ประชรหุ้นค่ะนะคะยังไงวันนี้เวลาหมดแล้วครับนักกรครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคุณพิชภาสังกรและผมลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนนี่แค่มีบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยก็ลด 5% ยกห้างโรบินสันเลยนะรู้ยังรู้แล้วแถมยังได้แต้มเดอะวันคาร์ดคูณ2ด้วยนะรู้ยัง ไม่รู้ไม่ได้แล้วบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยบัตรเดียวลด 5% ยกห้างพร้อมรับแต้มเดอะวันคาร์ดคูณ2และสิทธิพิเศษอีกเพียบสมัครด่วนที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาบัตรเดบิตโรบินสันกสิกรไทยโทร02-888-8888มากันเป็นขบวนดำมากถ้าเริ่มต้น3คนก็ทำได้แล้วกับโครงการเมืองไทย SME Smile ประกันชีวิตและส่วนควบสุขภาพกลุ่มเพื่อ SME ครอบคลุมค่าผ่าตัดค่ารักษาผู้ป่วยนอกพร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆและสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองโรคร้ายแรงโครงการเมืองไทย SME Smile ถึงธุรกิจเล็กแต่ความคุ้มครองใหญ่โทร1766กด8จากเมืองไทยประกันชีวิตโปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันทีละเล็กทีละน้อยอนาคตจะได้สดใสความสุขและความมั่นคงอยู่ไม่ไกลแค่เริ่มการลงความสุขอนาคตความมั่นคงเริ่มต้นที่การออม102ปีธนาคารออมสินเพื่อความสุขและอนาคตที่มั่นคงของคนไทยเหตุอุบัติภัยมันไม่เคยเตือนแต่คุณสามารถเตือนตัวเองได้ทรัพย์สินคุณมีค่าชีวิตคุณมีความหมายพร้อมไหมที่คุณจะป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุเตรียมพร้อมก่อนจะเกิดภัยนำสินประกันภัยกว่า67ปีในการเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้นำสินประกันภัย02-911-4488ดอกเบี้ยธุรกิจเราให้ข้อมูลดอกเบี้ยธุรกิจคุณตัดสินใจดอกเบี้ยธุรกิจเตรียมข้อมูลให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นดอกเบี้ยธุรกิจทุกข้อมูลที่เราให้ผ่านการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างรอบด้านดอกเบี้ยธุรกิจรับประกันด้วยประสบการณ์สื่อเศรษฐกิจมืออาชีพกว่า30ปีดอกเบี้ยธุรกิจทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ02